ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งค่ะกับตอนที่22ของเรื่องสยามคือบ้านของเรานะคะงานเขียนของเอ็ดนาบรูเนอร์บาลลี่ที่แมรี่บาลลี่สแตนตันเรียบเรียงให้สมบูรณ์เด็กวัฒนารุ่น100แปลค่ะห้องสมุดหลังไมค์นำมาเล่าเป็นตอนที่22แล้วนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่เอ็ดนาสามีก็คือหมอคอนเนี่ยกำลังเดินทางมาประชุมมิชชันนารีที่กรุงเทพค่ะเดินทางมาจากจังหวัดตรังนะคะแล้วก็สะท้อนถึงการเดินทางในสมัยรัชกาลที่5ได้เป็นอย่างดีเป็นการเดินทางที่ก็ระหกระเหินพอสมควรนะคะต้องขนของใส่เกวียนมาแล้วก็ทำให้เราได้เห็นภาพการเดินทางจากตรังมากรุงเทพในสมัยนั้นใครที่เป็นคนใต้ฟังช่วงนี้น่าจะอินเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าก็จะมีการพูดถึงสถานที่ต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังคงใช้ชื่อดังกล่าวอยู่เป็นส่วนใหญ่เหมือนกับได้เที่ยวบ้านตัวเองในสมัยเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมานะคะเอาละค่ะวันนี้เราจะตามเอ็ดนาแล้วก็สามีเดินทางกลับกรุงเทพหลังจากที่ทั้งคู่เพิ่งจะออกเดินทางมาได้สักระยะหนึ่งนะคะถ้าคุณฟังพร้อมแล้วเราเดินทางไปพร้อมกันเลยค่ะหลังจากที่เดินทางออกนอกตัวเมืองได้ระยะหนึ่งก็มีเสียงแปลกๆดังขึ้นมาจากด้านหลังลูกหมาออกวิ่งด้วยความตกใจแต่ในที่สุดก็สามารถบังคับให้หยุดแล้วก็พาหลบข้างทางได้ปล่อยให้รถยนต์หลายคันแซงผ่านไปซึ่งเอ็ดนาและคอนมาทราบในภายหลังว่าขบวนซึ่งเดินทางกันมาอย่างเชื่องช้านี้ไปกีดขวางขบวนของท่านสมุหเทศาภิบาลท่านข้าหลวงและคณะซึ่งตามเสด็จเจ้านายพระองค์หนึ่งที่เสด็จมาเยือนจังหวัดตรังเข้าวันนั้นอากาศร่มครึ้มแล้วก็เย็นสบายเอ็ดนากับคณะก็เดินทางกันอย่างมีความสุขเธอบรรยายบอกว่าถนนดินลูกรังสีแดงอยู่ในสภาพดีแล้วก็เรียบมากสองข้างทางเป็นแนวหญ้าที่ตัดแต่งเอาไว้อย่างดีสวยงามเส้นทางนี้ทอดยาวผ่านนาข้าวแล้วก็สวนยางไปเป็นระยะทางหลายไมล์พอมาถึงบริเวณชายป่าเชิงเขาซึ่งมีภูเขาลูกใหญ่ปรากฏให้เห็นลางๆอยู่เบื้องหน้าทั้งหมดก็แวะพักกินข้าวและแกงเผ็ดเป็นอาหารกลางวันที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งโดยนั่งกินใต้ร่มไม้ริมฝั่งแม่น้ำข้างถนนเด็กๆก็มาจับกลุ่มรุมล้อมเช่นเคยคอนก็เลยเล่นแมนโดลินให้เด็กๆฟังเป็นที่สนุกสนานประมาณ5 โมงเย็นก็เดินทางมาถึงช่องหรือว่าน้ำตกกระช่องในเขตอำเภอนายงจังหวัดตรังค่ะที่นี่เป็นสวนที่สวยงามอยู่ตรงปากทางของช่องเขาทิวทัศน์ทั้ง3ด้านโอบล้อมไว้ด้วยขุนเขางดงามไปด้วยถนนสนามหญ้าดอกไม้แล้วก็ลานนั่งเล่นครั้งหนึ่งบริเวณนี้เคยเป็นป่าทึบมาก่อนแล้วก็มีทางเดินที่ร่มรื่นแยกออกไปหลายทิศทางแต่ทุกเส้นทางนำไปสู่ตัวน้ำตกซึ่งเป็นจุดที่ทานน้ำสองสายจากเขาสอยดาวไหลมาบรรจบกันใกล้ๆกับน้ำตกนี้มีบ้านพักรับรองอยู่5 หลังหลังหนึ่งเป็นตำหนักที่ประทับของเจ้านายอีก2 หลังซึ่งสวยงามราวกับภาพวาดมีขนาดย่อมลงมาเป็นที่พักสำหรับพวกผู้หญิงแล้วก็มีบ้านพักเล็กๆน่ารักอีก2 หลังบ้านเหล่านี้สามารถมาพักได้ในเวลาที่ไม่มีเจ้านายหรือแขกของท่านสมุหเทศาภิบาลหรือข้าราชการอื่นๆพักอยู่ซึ่งตลอดเวลาอีกหลายๆปีต่อมาที่นี่ได้กลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ครอบครัวนี้โปรดปรานที่สุดแห่งหนึ่งทีเดียวซึ่งบางครั้งก็จะเดินทางไปด้วยรถม้า
บางครั้งก็นั่งรถยนต์ไปพร้อมกับลูกๆหรือไม่เอ็ดนาก็จะขี่ม้าไปตามลำพังแล้วก็ต่อมาในภายหลังนะคะเอ็ดนาบอกว่าเธอได้รับอภิสิทธิ์ให้เข้าร่วมชมการถ่ายทำตอนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องช้างซึ่งเป็นภาพยนตร์ยิ่งใหญ่เรื่องหนึ่งในยุคหนังเงียบโดยมีดาราแสดงนำเป็นช้างเสืองูเหลือมและชนีส่วนผู้กำกับก็คือเมอร์เรียนคูเปอร์และเออร์เนสต์บีโชแซกซึ่งในส่วนของผู้กำกับเนี่ยก็ได้มาพักอยู่ที่บ้านของเธออีกด้วยปรากฏว่ากว่าที่จะรอพ่อครัวเดินทางมาถึงก็เกือบจะมืดแล้วและในระหว่างที่กำลังลำเลียงข้าวของลงนั้นเอ็ดนาก็สังเกตว่าไม่ได้เอาหีบใส่สัมภาระของเธอมาด้วยสามีก็บอกว่าอ้าวแล้วไม่ได้คอยดูตอนที่เขายกลงมาจากบ้านหรือยังไงเธอก็บอกว่าไม่ได้ดูหรอกคิดว่าสามีเนี่ยสั่งคนใช้เอาไว้เรียบร้อยหมดแล้วว่าจะต้องทำอะไรก็เลยไม่ได้ไปยืนกำกับก็แก้ตัวไปน้ำขุ่นๆทั้งๆที่เธอก็รู้สึกได้ละค่ะว่าจริงๆแล้วเธอจะต้องดูแลรับผิดชอบชีวิตของตัวเองมากกว่านี้คือจะต้องใส่ใจมากกว่านี้ดังนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นก็เลยต้องส่งคนขับเกวียนกลับไปที่ทับเที่ยงแล้วก็ไปเอาหีบสัมภาระของเธอมาซึ่งกว่าจะเดินทางมาถึงนะคะก็เป็นเย็นวันต่อมาในเวลาก่อนมืดเล็กน้อยเอ็ดนาก็รู้สึกผิดกับความสะเพร่าของตัวเองแต่ขณะเดียวกันวันนั้นก็เป็นวันที่เธอรู้สึกไม่ค่อยสบายขึ้นมาพอดีก็เลยทำให้เธอมีโอกาสได้พักผ่อนอยู่ในสถานที่ที่แสนสงบและก็สวยงามนี้ตลอดทั้งวันก็เลยรู้สึกดีที่จะได้พักเช้าวันที่3คณะเดินทางก็ตื่นกันตั้งแต่เช้าตรู่รับประทานอาหารเช้านิดหน่อยแล้วก็รีบออกเดินทางเส้นทางในช่วง 2-3 ชั่วโมงขึ้นเขาตลอดสภาพถนนยังคงดีเยี่ยมแต่ว่าคดเคี้ยวไปมาแล้วก็ตัดข้ามลำธารที่ไหลมาจากภูเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าราวกับจะไม่มีวันสิ้นสุดแล้วก็แทบจะมองไม่เห็นถนนข้างหน้าเลยเพราะว่าป่าทึบมากมองไปก็มีแต่ต้นไม้ขนาดใหญ่ยักษ์แถมยังมีกล้วยไม้ปาล์มแล้วก็เฟิร์นนานาพันธุ์ปกคลุมอยู่อย่างหนาแน่นขอบถนนด้านหนึ่งเป็นป่าสูงขึ้นไปราวกับกำแพงส่วนอีกด้านหนึ่งก็วูบหายไปเป็นเหวลึกชันคุณหมอคอนก็ไปยิงลิงสีดำตัวใหญ่ที่เรียกว่าข้างได้ตัวหนึ่งค่ะซึ่งเอ็ดนาก็บอกว่ามันเป็นสัตว์ที่หน้าตาแปลกประหลาดมากเพราะว่าจะมีวงกลมสีขาวเข้มอยู่รอบดวงตาขนของมันนุ่มแล้วก็สวยแต่เธอบอกว่าสวยสู้ลิงสีขาวที่เรียกว่าชนีไม่ได้เธอชอบชนีมากกว่าชนีไม่มีหางแล้วก็มีวงกลมสีดำอยู่รอบดวงตาชาวสยามเชื่อกันว่าไม่มีชนีตัวผู้และคิดว่าเสียงร้องของตัวเมียคือผัวซึ่งแปลว่าสามีอย่างไรก็ดีที่บ้านของท่านข้าหลวงเราได้เห็นชนีทั้งครอบครัวมีพ่อแม่แล้วก็ลูกตัวเล็กๆอีกหลายตัวเสียงร้องของเจ้าลิงสีขาวชนิดนี้หวานไพเราะราวกับเสียงของไซเรนเป็นเสียงที่ไล่ระดับสูงขึ้นสูงขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์จนสามารถได้ยินจากระยะไกลๆในยามเช้าตรู่เสียงของพวกมันจะดังสะท้อนก้องไปทั่วทั้งป่าทีเดียวไซเรนในที่นี้หมายถึงปีศาจในเทพนิยายกรีกที่ใช้เสียงหวานสะกดล่อเหยื่อค่ะอันนี้เป็นที่มาของคำว่าไซเรนนี่นะเสียงไซเรนในเวลาประมาณบ่ายโมงค่ะก็ไปถึงบ้านพักรับรองแล้วก็หยุดรับประทานอาหารกลางวันซึ่งก็ต้องนั่งรอเกวียนเทียมบัวให้ตามมาให้ทันก็คือแบ่งเป็น2คณะคณะเดินทางกับคณะขนของหลังจากรับประทานอาหารเย็นแล้วประมาณ1ทุ่มก็ออกเดินทางกันต่อเพื่อไปยังบ้านพักหลังต่อไปซึ่งจะต้องค้างคืนที่นั่นถนนช่วงนี้ค่อนข้างจะเปรี่ยวค่ะก็ต้องอาศัยแสงจันทร์ช่วยนำทางคุณหมอคอนก็ถือปืนเดินนำหน้าส่วนเอ็ดนาก็ขับรถม้าหรือมิฉะนั้นก็ให้คนงานเดินจูงม้าไปการเดินทางใช้เวลานานกว่าที่คาด
ประมาณ5 ทุ่มเมื่อดวงจันทร์จะลับฟ้าก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านพอดีบ้านพักรับรองหลังนี้กว้างใหญ่แล้วก็หรูหรามากคนดูแลก็ต้อนรับอย่างดีราวกับพระราชานะคะเธอและสามีจึงได้พักค้างคืนกันที่นี่อย่างสุขสบายรุ่งเช้าหลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จหมอคอนก็ออกเดินเท้าไปพัทลุงรีบเดินทางล่วงหน้าเพื่อที่จะมีเวลาพอในการที่จะหาเรือให้ได้สักลำหนึ่งเพื่อที่จะได้เดินทางจากพัทลุงไปนครศรีธรรมราชได้ในวันเดียวกันนั้นเลยแล้วก็ตั้งใจจะแวะพักที่นครศรีธรรมราชก่อนเข้ากรุงเทพเพราะว่าหมอคอนต้องไปช่วยผ่าตัดที่นั่นส่วนเอ็ดนาก็ต้องออกเดินทางหลังหมอคอนหลายชั่วโมงโดยไปพร้อมกับเกวียนแล้วก็เสบียงเธอบอกว่าถนนช่วงนี้ตัดผ่านท้องนาไม่มีร่มเงาใดๆแสงแดดก็แผดจ้าน่ากลัวมากวันนั้นเป็นวันร้อนที่สุดนับตั้งแต่เดินทางออกจากบ้านข้าหลวงเมืองพัทลุงก็เลี้ยงดูปูเสือสองสามีภรรยาเป็นอย่างดีและเมื่อได้รับทราบถึงแผนการเดินทางที่จะต้องลงเรือข้ามทะเลสาบนานถึง12ชั่วโมงไปสงขลาแล้วก็เลียบชายฝั่งขึ้นไปยังนครศรีก่อนจะเดินทางต่อไปยังกรุงเทพท่านข้าหลวงพัทลุงก็แนะนำให้ทั้งคู่ใช้เส้นทางลัดไปยังนครโดยผ่านคูคลองและแม่น้ำหลายสายแทนเมื่อหมอคอนได้ยินว่ามีเส้นทางลัดที่จะช่วยประหยัดเวลาได้เขาก็สนใจแล้วก็ตัดสินใจเลือกใช้เส้นทางดังกล่าวทั้งที่รู้ว่าหากใช้เส้นทางเดิมก็จะได้เดินทางบนถนนชั้นเยี่ยมที่ตัดจากนครศรีธรรมราชไปจนถึงหมู่บ้านริมแม่น้ำแต่ผลลัพธ์ก็คือต้องเสียเวลาไปอีก1 สัปดาห์เต็มๆโดยต้องเจอกับเรื่องที่ทำให้หัวเสียและไม่สะดวกสบายสารพัดประการแรกก็คือต้องส่งพ่อครัวกลับไปทับเที่ยงพร้อมด้วยรถชันดรีแดนม้าแล้วก็เกวียนเทียมบัวรวมถึงข้าวของเครื่องใช้ในการทำครัวเกือบทั้งหมดเหลือไว้เพียงการน้ำชาทองเหลืองไปเล็กๆใบหนึ่งกระทะสำหรับหุงข้าวกระทะเล็กๆสำหรับผัดทอดแล้วก็ของใช้ส่วนตัวเท่านั้นหมอคอนไปเช่าเรือสำปั้นลำใหญ่ที่กางใบได้มาลำหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องนอนใต้ประทุนเตี้ยๆที่ตีโค้งลงมาก็เลยจัดการตกแต่งด้วยหนังจระเข้และก็หนังเสือซึ่งท่านข้าหลวงให้มาเป็นสินน้ำใจคื ข้าหลวงเนี่ยฝากกรงลิงลมตัวเล็กๆ5 ตัวไปกรุงเทพด้วย3 ตัวในนั้นเป็นของฝากให้ลูกสาวของท่านคอนกับเอ็ดนาก็รับฝากข้าหลวงก็เลยให้หนังจระเข้และก็หนังเสือเป็นของขวัญสมัยก่อนนี้การล่าสัตว์ป่าก็คงจะเป็นเรื่องปกตินะคะสัตว์ป่าชุกชุมมากเมื่อกางใบเรือเรียบร้อยแล้วนะคะก็ออกเดินทางโดยแล่นเรือเลียบฝั่งไปยังแหลมเล็กๆที่อยู่ทางเหนือของทะเลสาบสงขลาค่ะท่ามกลางสายลมอ่อนๆที่แสนสบายแต่แล้วอยู่ๆหมอคอนก็สะดุ้งสุดตัวแล้วก็บอกว่านิ่งไว้นะครับอย่าเพิ่งพูดอะไรแม้แต่คำเดียวผมกำลังจะสั่งให้เรือย้อนกลับไปพัทลุงผมลืมกระเป๋าคาดเอวแขวนไว้ในห้องน้ำในนั้นมีเงินอยู่400ทีเคิลคือประมาณ150 เหรียญสหรัฐนะคะซึ่งเป็นเงินทั้งหมดที่หมอคอนนำติดตัวมาลืมกระเป๋าสตางค์คนเรือก็ทำตามโดยที่ไม่ได้ซักถามแต่ก็คงจะนึกบ่นอยู่ในใจทันทีที่เรือเทียบท่าหมอคอนก็กระโดดขึ้นฝั่งแล้วก็พุ่งปราดเข้าไปในบังกะโลแล้วก็กลับออกมาด้วยรอยยิ้มโดยที่ไม่ได้พูดอะไรเลยแม้แต่คำเดียวคนเรือก็ดูงงนะคะเมื่อสั่งให้ออกเรือไปเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งแต่สำหรับเอ็ดนาเธอรู้สึกสบายใจขึ้นมาหน่อยเมื่อคิดกลับไปถึงเรื่องที่เธอลืมหีบใส่สัมภาระเมื่อวันก่อนคือตอนนี้ก็เสมอกันผลัดกันลืมจากนั้นเอ็ดนาก็บรรยายถึงห้องเคบินในเรือ
บอกว่ามันแคบมากจนแทบจะนอนไม่ได้ทั้งแคบทั้งเตี้ยคือแคบจนแทบจะนอนไม่ได้แล้วก็เตี้ยจนแทบไม่สามารถจะนั่งตัวตรงๆได้เลยคือสำหรับไซส์ฝรั่งนี่คงลำบากแต่ก็ทำไงได้นะคะก็ต้องจำใจรับสภาพซึ่งจะต้องกินอาหารแล้วก็อ่านหนังสือในท่านอนหรือไม่ก็ตะแคงโดยใช้ข้อศอกยันไว้ข้างหนึ่งนั่นคือชีวิตความเป็นอยู่ในเรือลำนี้ตลอดเวลา4คืนกับอีก5วันอันยาวนานในคืนแรกข้ามส่วนที่เป็นคอคอดของทะเลสาบสงขลาขึ้นมาแล้วก็พักค้างคืนกันบนบกที่ปากคลองซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สนุกกันมากกับการทำอาหารเช้าในศาลาเล็กๆที่นั่นระหว่างที่เรือแล่นไปตามลำคลองนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่สามารถทำได้ก็จะใช้วิธีขึ้นไปเดินบนบกแล้วก็แวะทำอาหารบนฝั่งคลองวันละ2มื้อแม่ครัวประจำแคมป์ก็คือเอ็ดนานั่นเองอาหารที่ทำก็เป็นอาหารง่ายๆอย่างเช่นข้าวต้มไข่กวนแล้วก็โกโก้ที่ชงมาจากน้ำในคลองต้มให้สุกนะคะเอ็ดนาก็มักจะมาดูเจ้าลิงลมขนปุยตัวน้อยๆที่อยู่ในกรงแล้วก็ได้ขอเอาตัวหนึ่งออกมาจากกรงเพื่อที่จะฝึกให้เชื่องเธอบอกว่ามันน่ารักมากมีในตาสีน้ำตาลทองสวยงามแล้วก็ดูไร้เดียงสาทีนี้ตอนที่จะเอาออกมาจากกรงเนี่ยหมอคอนก็เตือนภรรยาบอกว่าให้ระวังว่ามันอาจจะกัดเอาได้ถ้าอุ้มไม่ถูกท่าเธอก็พยายามทำตามที่สามีบอกโดยจับตรงส่วนคอของมันเอาไว้ไม่ให้มันดิ้นหลุดแต่ก็ไม่วายนะคะโดนกัดเข้าจนได้เธอก็เลยต้องส่งมันกลับเข้ากรงไปคนเรือบอกว่าลิงลมพวกนี้สามารถที่จะผิวปากเรียกลมได้ถ้ารู้จักหลอกล่อมันแต่ว่าลิงลม5ตัวนี้ไม่ยอมให้ความร่วมมือนะคะวันนั้นก็เลยต้องเสียเวลาไปเปล่าๆครึ่งวันเนื่องจากไม่มีลมเลยคืนนั้นขณะนอนหลับมีคนมาขโมยหมวกทั้ง2ใบของทั้งคู่ไปค่ะดังนั้นในวันต่อๆมาเมื่อต้องอยู่กลางแดดก็เลยต้องใช้ผ้าเช็ดตัวเปียกๆโพกศีรษะเอาไว้แทนเมื่อออกสู่ทะเลไปแล้วช่วงหนึ่งปรากฏว่าคนเรือก็มีปัญหาค่ะเพราะว่าหาทางกลับเข้าสู่แม่น้ำที่จะเป็นเส้นทางไปยังนครศรีธรรมราชไม่พบในที่สุดหลังจากแล่นเรือเดินหน้าถอยหลังอยู่พักใหญ่ก็พบทางเข้าแม่น้ำแต่พอเข้ามาได้แล้วก็เจอปัญหาอีกเพราะว่าในคลองเนี่ยมีสันดอนโคลนเป็นแนวยาวน้ำก็ไม่สูงพอที่เรือจะแล่นข้ามไปได้จนกว่าจะถึงเวลาประมาณบ่ายสามคนเรือก็หิวกันมากนะคะแต่ก็ไม่สามารถจะทำอาหารบนเรือได้เลยก็เลยต้องกระโดดลงน้ำไปทั้งที่เป็นโคลนเละๆแล้วก็ผูกเชือกเข้ากับเรือเพื่อที่จะลากเรือข้ามสันดอนไปให้ได้คนเรือก็พยายามกันอย่างสุดแรงนะคะส่วนหมอคอนก็คอยเอาไม้พายเนี่ยช่วยถ่ออีกแรงหนึ่งเรือก็ค่อยๆขยับไปทีละนิดจนในที่สุดก็สามารถลากเรือข้ามสันดอนนั้นได้สำเร็จซึ่งกว่าจะสำเร็จก็เป็นเวลาประมาณ10โมงเช้าจากนั้นก็จอดเรือขึ้นฝั่งแล้วก็รับประทานอาหารเช้ากันเลยแล้วก็ที่ตรงนั้นค่ะก็เจอซากจระเข้ขนาดมหึมาที่แห้งจนเหลือแต่โครงกระดูกเมื่อวันก่อนหน้านี้เองนะคะหมอคอนเนี่ยก็ยิงจระเข้ไปตัวหนึ่งตอนที่ล่องเรืออยู่ในคลองแล้วก็ได้ยินข่าวในภายหลังว่า 2-3 สัปดาห์ก่อนหน้านั้นพ่อตาของผู้ช่วยในโรงพยาบาลที่นครศรีธรรมราชโดนจระเข้ลากตัวลงมาจากเรือลำเล็กๆและหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครพบเห็นเขาอีกเลยโอ้โหสมัยก่อนจระเข้ใต้นี่มีชื่อมากนะคะว่าดุดันเหลือเกินบ่ายวันนั้นค่ะคณะเดินทางก็เลี้ยวออกจากแม่น้ำตัดเข้าสู่คลองแคบๆที่จะพาไปสู่เมืองนครศรีธรรมราชคลองนี้มีประตูควบคุมระดับน้ำซึ่งก็จะต้องมีการถ่ายของลงเรืออีกลำหนึ่งที่เล็กกว่าแล้วก็เดินเท้าต่อไปตลอดทางไปถึงนครในเวลาประมาณ2ทุ่มแล้วก็ตรงไปที่บ้านของคุณหมอสวอตในทันที
หมอW. J. Swartเป็นผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลที่นครศรีธรรมราชนะคะภายหลังค่ะได้ถ่ายทอดความรู้ให้แพทย์ชาวไทย2พี่น้องคือนายแพทย์จำรัดและนายแพทย์สมพรมิตรกูลปัจจุบันโรงพยาบาลแห่งนี้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลนครคริสเตียนค่ะก็ยังคงมีอยู่นะคะวันนั้นทั้งวันเอ็ดนาบอกว่าได้กินแต่ขนมปังกรอบคนละ 2-3 ชิ้นกับน้ำดื่มเพียงเล็กน้อยดังนั้นหลังจากที่ได้อาบน้ำอุ่นให้สบายตัวแล้วก็รับประทานอาหารเย็นกันแล้วเธอก็ได้พักผ่อนอย่างมีความสุขอีก2วันต่อมานะคะก็ออกเดินทางไปกรุงเทพตื่นนอนตอนประมาณ 3:00 รับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้วก็ขึ้นรถม้าของคุณหมอแล้วก็ขับไปตามถนนในชนบทที่สวยงามท่ามกลางอากาศเย็นยามเช้าตรู่ขับไปประมาณ5ไมล์เพื่อไปยังท่าน้ำซึ่งที่นั่นมีเรือไพรส์นีลำเล็กๆจอดรออยู่แล้วเธอบอกว่าแม่น้ำสายนี้สวยงามสวยงามตามแบบแม่น้ำในเขตร้อนแล้วก็มีลมพัดแรงมากไปถึงเรือกลไฟประมาณ9โมงเช้าแล้วก็เดินทางต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนกระทั่งอีก4วันต่อมาก็มาจอดทอสมออยู่ตรงสันดอนของแม่น้ำที่จะมุ่งเข้าสู่กรุงเทพค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปมาติดตามการเดินทางไปกรุงเทพของคุณหมอคอนแล้วก็เอ็ดนาได้ใหม่นะคะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนที่22ค่ะกับหนังสือสยามคือบ้านของเราตามเอ็ดนาและสามีคุณหมอคอนเดินทางไปประชุมมิชชันนารีที่กรุงเทพนะคะเป็นการประชุมประจำปีซึ่งบรรดาชาวต่างชาติที่เป็นมิชชันนารีก็จะพากันมารวมตัวกันมาพบปะสังสรรค์กันถือเป็นโอกาสพิเศษปีละ1ครั้งนะคะเมื่อเรือมาจอดทอดสมอตรงสันดอนของแม่น้ำที่จะมุ่งเข้าสู่กรุงเทพคืนนั้นอากาศร้อนอบอ้าวผิดปกติแล้วก็ยุงเยอะนะคะเธอบอกว่ายุงมากันเป็นกองทัพมาเกาะตามผนังห้องจนดำมืดไปหมดถือเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในการเดินทางเลยทีเดียวคือถ้าไม่มีมุ้งนี่ไม่สามารถที่จะหลับได้เลยก็ต้องทนฝืนนั่งกันอยู่อย่างนั้นอ่านหนังสือออกมาดังๆแล้วก็ดื่มน้ำมะนาวแก้ง่วงใบหน้าและมือนี่เหม็นกลิ่นน้ำมันยูคาลิปตัสคลุ้งไปหมดจนกระทั่งประมาณเที่ยงคืนก็ทนไม่ไหวในตอนนั้นเองนะคะเอ็ดนาก็คิดแผนการอันแยบยลขึ้นมาได้ลากเอาหีบสัมภาระในเรือ2ใบออกมาวางไว้ที่กลางห้องแล้วเอาที่นอนเนี่ยวางพาดบนหีบให้พอเหมาะพอดีเท่าที่จะทำได้แล้วก็กางมุ้งแล้วก็ผูกจนเรียบร้อยในที่สุดก็สามารถเข้าไปหามุมสงบในนั้นได้แม้ว่ามันจะแคบไปหน่อยแล้วก็ยังโครงเครงกระแทกกระทันอีกด้วยก็เป็นอันว่ารอดชีวิตผ่านพ้นคืนนั้นมาได้เอ็ดนาแล้วก็สามีพักอยู่ที่กรุงเทพเพื่อร่วมงานพบปะสังสรรค์ของคณะมิชชันนารีเป็นเวลา2สัปดาห์ครึ่งแล้วก็ใช้เวลาเกือบทั้งหมดถกกันถึงเรื่องเส้นทางที่จะใช้เดินทางกลับทับเที่ยงก็พักอยู่นานทีเดียวนะคะเพราะว่ากว่าจะมาถึงนี่โหลำบากลำบนเหลือเกินทีนี้พอพูดถึงการเดินทางกลับเอ็ดนาก็บอกจะไม่ยอมกลับทางเก่าไปเจอคลองที่แสนน่าเบื่อพวกนั้นอีกแล้วในที่สุดก็ตัดสินใจว่าจะกลับไปนครโดยเรือกลไฟพักที่นั่นสัก 2-3 วันแล้วก็ลงใต้ไปทางร่อนพิบูลตัดข้ามช่องเขาทางทิศเหนือไปทางตะวันตกจนถึงทุ่งสงแล้วค่อยลงใต้มาทางแม่น้ำมุ่งสู่ทับเที่ยงโดยวิธีนี้นะคะเส้นทางขาไปและขากลับเนี่ยก็จะประกอบกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมครบทั้ง4ด้านพอดีแล้วเธอเองก็จะมีโอกาสได้เห็นช่องเขาทางทิศเหนืออีกด้วยต้องวางแผนการเดินทางกันแบบโอ้โหอย่างรัดกุมรอบคอบมากนะคะในขณะที่สมัยนี้ก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันจองตั๋วปึ๊บเดียวเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการเดินทางไปจังหวัดตรังการเดินทางด้วยเรือกลไฟจากกรุงเทพไปยังนครศรีธรรมราชเป็นเวลา4วันนั้นเอ็ดนาบอกว่าโอ้โหเลิศมาก
ยืดแข้งยืดขาได้แล้วก็สุขสบายมากทีเดียวช่วงกลางคืนก็มีโอกาสได้สัมผัสกับคืนวันพระจันทร์เต็มดวงที่แสนจะงดงามในเวลาตีสองของคืนที่สี่ก็มาถึงท่าเทียบเรือรถม้าของคุณหมอสวอตก็รออยู่แล้วใช้เวลาเดินทางอีกเพียงชั่วโมงเดียวก็ถึงบ้านของมิสเตอร์แล้วก็มิสซิสเอ็กซ์เคลนะคะซึ่งรอต้อนรับอยู่ซึ่งก็ได้นอนต่ออีก 2-3 ชั่วโมงก่อนที่จะตื่นขึ้นมารับประทานอาหารเช้าเนื่องจากตอนนั้นเอ็ดนาใกล้จะถึงกำหนดคลอดหมอคอนก็เลยจำเป็นต้องคิดหาวิธีว่าจะพาภรรยาของเขาเนี่ยเดินทางกลับบ้านผ่านเส้นทางที่แสนจะสมบุกสมบันทั้งที่อยู่ในสภาพเปราะบางเช่นนี้ได้อย่างไรที่นั่นไม่มีรถม้าเลยสักคันเดียวนะคะส่วนเกวียนเทียมบัวหรือว่าช้างนั้นตัดทิ้งไปได้เลยก็มีคนแนะนำให้เช่ารถลากหรือว่ารถริกชอว์ที่มีล้อเป็นยางที่มีอยู่คันเดียวในเมืองแล้วก็เช่าเกวียนเทียมบัวสำหรับขนสัมภาระก็ตกลงตามนั้นขนของทั้งหมดขึ้นเกวียนเทียมบัวแล้วก็ส่งมันออกเดินทางไปก่อนในตอนบ่ายเช้าตรู่วันถัดมาคนที่นั่นก็พาทั้งคู่ไปขึ้นรถริกชอที่จอดรอห่างออกไปประมาณ 2-3 ไมล์ทั้งคู่ก็ขนผ้าห่มหมอนร่มถังใส่อาหารกลางวันขึ้นรถแล้วก็เริ่มต้นออกเดินทางโดยหมอคอนเดินนำหน้าไปพร้อมกับปืนของเขาเช่นเคยสารถีเป็นชายชราใจดีเป็นมิตรแล้วก็คุยเก่งแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยเอ็ดนามากๆพอๆกับที่เอ็ดนาก็เป็นห่วงคนลากรถด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าดูแก่แล้วมีการแวะรับประทานอาหารกลางวันที่บ้านพักรับรองน่ารักหลังหนึ่งริมฝั่งแม่น้ำช่วงบ่ายวันนั้นคณะเดินทางก็ไปติดพายุหลังจากที่เข้าเขตป่าไปได้เพียงนิดเดียวร่มก็รั่วแทบจะใช้การไม่ได้แถมแผ่นผ้าอาบน้ำมันกันแดดกันฝนด้านหน้าของรถริกชอก็ถึงอายุไขของมันแล้วมอคอนแล้วก็เอ็ดนานี่ก็เปียกโชกไปด้วยกันทั้งคู่ก็ได้แต่หัวเราะเหมือนเด็กๆละค่ะแล้วก็พยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้จนกระทั่งช่วงเวลานั้นผ่านพ้นไปมาถึงบ้านพักรับรองหลังถัดมาที่ร่อนพิบูลในเวลาบ่ายแก่ๆเกวียนเทียมบัวจอดรออยู่แล้วก็จัดแจงรีบเข้านอนประมาณตีสี่ก็ต้องลุกขึ้นมาจัดข้าวของกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ออกเดินทางไปตามถนนที่เปียกแฉะเป็นโคลนเลนใต้แสงจันทร์อันเลือนรางหยุดพักกันที่ศาลาแห่งหนึ่งในเวลาประมาณ9โมงเพื่อรับประทานอาหารเช้าจากนั้นก็ออกเดินทางต่อไปจนถึงช่องเขาหมอคอนพบว่าที่นี่เปลี่ยนไปจากเดิมมากเนื่องจากทางการกำลังสร้างทางรถไฟมาถึงตรงจุดนั้นพอดีถนนช่วงที่ผ่านช่องเขาก็เลยเป็นหลุมเป็นบ่อทั้งที่ทางสั้นกว่าแท้ๆเอ็ดนาก็ลงเดินไปตลอดทางสามีก็ชี้ให้ดูที่ที่เขาเคยเจอเสือในขณะที่ขี่จักรยานข้ามช่องเขานี้เมื่อหลายปีก่อนด้วยมีทั้งเสือมีทั้งจระเข้นะคะในคืนที่สองก็พักค้างแรมในบังกะโลรับรองเก่าๆกลางช่องเขาคือแถวนี้มีสภาพเป็นป่าและป่าก็กินพื้นที่เข้ามาชิดตัวบ้านมากทั้งสามด้านมีคนบอกว่าเพิ่งจะมีเสือเข้ามากัดคนตายเมื่อคืนก่อนนี้เองคนเฝ้าบ้านซึ่งเป็นชายชราและคนขับเกวียนเทียมบัวก็เลยต้องก่อกองไฟแล้วก็ช่วยกันเฝ้ายามตลอดคืนจากนั้นพอมาถึงทุ่งสงที่นครศรีธรรมราชนะคะก็ได้พักอยู่ที่นี่นานกว่าที่วางแผนเอาไว้วันหนึ่งนายอำเภอต้อนรับดีมีน้ำใจมากถนนแถวนั้นก็ดีมากด้วยเอ็ดนาบอกว่าเธอรู้สึกปลอดภัยสบายกายสบายใจมากจากที่นี่สามารถจะนั่งเกวียนเทียมวัวลงใต้ไปถึงตรังได้ใน3วันแต่ก็เปลี่ยนใจเพราะว่าอยากจะสำรวจเส้นทางใหม่มีการขนข้าวของไปเก็บไว้ใต้ท้องเรือสำปั้นแล้วก็ต้องนอนราบกันไปในช่วง 2-3 ไมล์แรกระหว่างที่คนเรือลากเรือไปตามลำธารจนกระทั่งทางน้ำเปิดกว้างขึ้นแล้วก็พ้นเขตป่าออกไปหลังจากนั้น
ก็นำหลังคาบ้านที่ทำด้วยหนังสัตว์ขึ้นมาขึงแล้วก็เริ่มดูแลปัดกวาดเหมือนเมื่อตอนขามาที่ล่องเรือไปตามคลองการเดินทางช่วงที่เหลือเป็นไปอย่างเรียบๆไม่มีอะไรตื่นเต้นโลดโผนค่ะทัศนียภาพก็สวยงามมากเมื่อกลับมาถึงบ้านนะคะก็พบว่าบ้านทั้งหลังเนี่ยเปิดโล่งอยู่ประตูบานคู่ที่เปิดได้ครึ่งหนึ่งจำนวนทั้งหมด14คู่ยังไม่ได้รับการติดตั้งเลยแม้แต่บานเดียวคือพอกลับมาบ้านก็ยังทำไม่เสร็จแต่ว่าบรรดาช่างก็เร่งมือสร้างห้องนอนเล็กทางทิศตะวันตกที่หันหน้าไปทางโรงพยาบาลซึ่งมีห้องน้ำและห้องแต่งตัวใหม่อยู่ในห้องด้วยจนแล้วเสร็จซึ่งเอ็ดนาก็บอกว่ามันดูโก้หรูทีเดียวในวันที่5เดือนมกราคมค่ะเอ็ดนาทำงานหนักมาตลอดทั้งวันตั้งใจว่าจะนอนหลับให้จุใจเต็มตาซะหน่อยแต่แคทเธอรีนลูกสาวก็รีบเกิดตัดสินใจที่จะออกมาดูโลกในค่ำคืนนั้นก่อนที่จะรับประทานอาหารเย็นเสร็จคุณหมอจากนครศรีธรรมราชก็มาถึงหลังจากที่เดินทางไกลมาด้วยม้าต่อด้วยช้างและรถโยกเป็นการเดินทางที่ลำบากลำบนทีเดียวค่ะแล้วก็ยังมาตัวคนเดียวก่อนหน้านี้เขาได้สูญเสียภรรยาไปในระหว่างคลอดบุตรตอนที่ภรรยาของเขาเจ็บท้องจวนเจียนจะคลอดนั้นไม่มีใครเลยสักคนเดียวในระยะทางรัศมี100ไมล์ที่จะมาช่วยเหลือหรือว่าให้คำแนะนำอะไรแก่เขาได้หลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นนะคะคณะมิชชันนารีก็เลยออกกฎใหม่ว่าแพทย์ไม่ควรจะทำคลอดให้ภรรยาตัวเองยกเว้นในกรณีฉุกเฉินที่หาความช่วยเหลือจากแพทย์อื่นๆไม่ได้จริงๆเท่านั้นเพราะถ้าเกิดทำให้ภรรยาตัวเองนี่เข้าใจว่ามีเรื่องของอารมณ์มาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเดี๋ยวจะแบบตื่นเต้นตกใจเกรงอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คนอื่นทำให้น่าจะมีโอกาสปลอดภัยมากกว่าแล้วก็ในตอนนั้นค่ะเพื่อนของหมอคอนก็ได้มาช่วยทำคลอดให้แล้วก็โชคดีที่หมอคนนั้นเนี่ยมาถึงก่อนเวลาแคทเธอรีนซึ่งเป็นลูกสาวคนแรกนะคะของเอ็ดนาและหมอคอนคลอดก่อนกำหนดแล้วก็มีน้ำหนักเพียง5ปอนด์ครึ่งความที่เด็กอ่อนแอมากจึงไม่มีใครคิดว่าจะรอดชีวิตแต่ตัวเอ็ดนานั้นเธอเชื่อเต็มเปี่ยมว่าแคทเธอรีนจะต้องรอดแน่นอนเพราะเหตุว่าเธอได้เตรียมของพิเศษเอาไว้สำหรับลูกสาวนั่นคืออาหารเสริมเมลินซึ่งเธอสั่งซื้อมาจากกรุงเทพและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเธออาบน้ำให้ลูกสาวด้วยน้ำเย็นนั่นเองค่ะอันนี้ก็ไม่ได้บอกเหตุผลอะไรนะคะเดี๋ยวอาจจะบอกหลังจากแคทเธอรีนเกิดที่บ้านทับเที่ยงได้ไม่ถึง2ปีเธอก็ให้กำเนิดคอนสแตนซ์ในวันที่12พฤศจิกายนปี1913ในปีถัดมาหมอคอนเอ็ดนาและลูกสาวทั้งสองก็ได้หยุดพักยาวแล้วก็ได้เดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านที่สหรัฐอเมริกาลูกสาวคนที่3คือโดโรธีไปคลอดที่นิวยอร์กนะคะเมื่อวันที่26มกราคมปี1915แล้วก็ในเดือนพฤษภาคมปีนั้นเองครอบครัวนี้ก็เดินทางโดยรถไฟไปยังแคลิฟอร์เนียโดยมีคุณย่าบาลีเดินทางไปด้วยเพื่อพาหลานสาวทั้ง3ไปเยี่ยมญาติญาติของเธอที่เมืองซากราเมนโตและซานฟรานซิสโกสำหรับตอนหน้านะคะเรามาติดตามชีวิตครอบครัวของเอ็ดนาและหมอคอนกันต่อค่ะกับบทที่ชื่อว่าชีวิตครอบครัวตอนนี้มีลูก3คนแล้วนะคะ2คนแรกคลอดที่เมืองไทยอีกคนหนึ่งไปคลอดโน่นที่นิวยอร์กระหว่างที่ลาพักไปสหรัฐอเมริกาไปเยี่ยมบ้านนะคะสมัยก่อนไปก็ไปกันเป็นปีนะคะเพราะว่าเดินทางลำบากเหลือเกินเรื่องราวจะมีอะไรน่าสนใจก็ต้องติดตามตอนต่อไปตอนที่23ค่ะสยามคือบ้านของเราเอ็ดนาบรูเนอร์บาเล่เขียนแมรี่บาลีสแตนตันเรียบเรียงนะคะแมรี่บาลีสแตนตันที่เป็นลูกคนที่6ค่ะเด็กวัฒนารุ่น100แปรนะคะ
คุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามฟังย้อนหลังได้ที่นี่วิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะและถ้าเกิดว่าต้องการจะติดต่อผู้จัดพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันก็แอดเฟรนด์ไปได้ที่ Facebook รัศมีมณีนินค้นจากชื่อภาษาไทยก็ได้แต่ถ้าอินบ็อกอยากให้อินบ็อกไปบอกกันนิดนึงนะคะว่ามาจากห้องสมุดหลังใหม่ด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง